ะส่งขอบคุณรักไปด้วยนะครับบทเพลงพอแบบนี้นะครับก็ให้เป็นแรงใจให้กับคนที่อยู่ห่างไกลพวกเราเขายังรอความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่ครับเขาอยากได้ความช่วยเหลือจากพวกเราครับเราส่งต่อความรักแบบนี้ไปให้เขานะครับAnother day is gone. I'm still alone. How could this be? You're not here with me. You never say goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Leave my world so cold.อยากให้ครูโรจน์นะครับพูดถึงโครงการดีๆแบบนี้หน่อยครับว่า
เงินที่เราได้จากการทำบุญเนี่ยเราจะเอาไปบริจาคที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับเราต้องตั้งสตินิดหนึ่งเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยนะครับเราจะบริจาคเงินให้ต่างสมาคมต่างมูลนิธิกันครับเห็นฮะเรียบเรียงปีนี้เราจะเอาเงินมอบให้กับสภากาชาดไทยครับโครงการยิ้มสวยเสียงใสเพื่อเด็กที่ปากแหว่งและก็เพดานโหว่ครับครับผมทำไมคุณรอดถึงเลือกโครงการนี้อะคะโครงการยิ้มสวยเสียงใสเด็กที่พิการมาแต่กำเนิดที่ปากแหว่งในทางโหวเขาไม่สามารถจะพูดได้ครับพูดได้ก็เป็นปมด้อยเขาก็จะมีปัญหาแล้วเขาก็จะเป็นปมด้อยตลอดชีวิตของเขาที่นั้นเนี่ยเราทราบเป็นตั้งแต่เกิดใช่ครับพวกนี้จะเป็นตั้งแต่เกิดครับเกิดจากการที่เวลาตั้งครรภ์นะครับคุณแม่นั้นได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอหรือว่าได้รับสารพิษเพราะนั้นพอเด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยเด็กจะปากแหว่งและไม่ดังโหวที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราต้องรีบผ่าตัดเขาภายใน3เดือนแรก3เดือนแรกที่ผ่าตัดเพดานปากแหว่งนะครับแล้วก็เพดานโหวเนี่ยจะต้องผ่าตัดภายใน6เดือนแรกและที่ร้ายกว่านั้นนั่นก็คือเราไม่ทราบว่าเด็กคนนั้นน่ะเขาคือเขาไม่มีโอกาสได้มาเจอหมอไงครับเขามีโอกาสได้มาเจอหมอเพราะฉะนั้นเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ไกลมากๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเด็กที่ยากจนครับเพราะฉะนั้นปล่อยล่วงเลยให้จนกระทั่งปากแหว่งเพดานโหวจนโตขึ้นมาคันนี้ก็รักษากันยากแล้วก็เป็นปมต้นของเขาในชีวิตของเขาครับและที่สำคัญนะครับที่ทราบมาค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงด้วยใช่ไหมครับผมฮะแล้วก็โอกาสที่จะได้ไปรับการรักษาเนี่ยมันก็น้อยมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นน่ะสภากาชาดไทยในโครงการเนี่ยก็จะมีการออกหน่วยแพทย์อาสานะฮะกับ professional bike crew กับเด็กๆพวกนี้ครับเพลง Christmas ครับเราส่งต่อความ